พร้อมเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับการเรียนออนไลน์นะครับกันต่อโดยใช้การรีโมทคอนโทรลระยะไกลหรือว่าทีมวิเวอร์เนี่ยลิงก์ไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับกับคุณแพรนะเพื่อจะเรียนในส่วนของการเรียนในการเขียนแบบต่อนะครับเพื่อนๆท่านใดที่รับชมอยู่ก็จะสามารถดูได้ว่าการเรียนออนไลน์นั่งเรียนสบายๆอยู่ที่บ้านนี่ทำอย่างไรนะไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนที่ออฟฟิศนะครับโดยการลงเหมือนกับการเรียนส่วนตัวนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมครับผมคุณแพรเปิดทีมวิวขึ้นมานะฮะเผื่อมันเปลี่ยนพาสเวิร์ดแต่น่าจะ ID เดิมอยู่นะครับพาสเวิร์ดอะไรครับ7601นะครับโอเคคือจริงๆตัวพาสเวิร์ดเนี่ยมันจะเปลี่ยนอยู่แล้วเพื่อโปรเทคในรูปแบบของการเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวบันทึกได้เลยนะครับบันทึกต่อนะครับโอเคครับผมปิดตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับนะครับคำสั่งโดนัทนะอันนี้ง่ายๆนะครับเป็นการเขียนสัญลักษณ์เชิงท่อเป็นการเขียนสัญลักษณ์เชิงท่อนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนนะครับคำสั่งโดนัทเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยค่า2ค่าด้วยกันค่าแรกก็คือการป้อน inside กับ outside นะครับ inside กับ outside เดี๋ยวดูแบบนี้นะครับเลื่อนมาไปที่เมนูรอนะครับผมมาที่หัวข้อนะครับโดนัทนะครับผมแล้วอันดับแรกนะครับสังเกตดูนะครับ command line มันบอกว่า specify inside diameter นะครับค่าแรกที่ป้อนเนี่ยเป็นค่า insideสมมติผมป้อน25นะครับ25แล้วผมกด enter นะครับปังเขาให้มันก็จะถามต่อนะครับที่บรรทัด command line มันถามต่อว่า specify outside นะครับสมมติผมป้อน35นะครับ35กด enter นะครับปังมันจะสร้างสัญลักษณ์เชิงท่อขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็คลิกวางคลิกแล้วก็วางแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆได้นะครับถ้าจบก็กด escape ออกไปเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับค่าแรกที่ป้อน inside นี่25ถูกต้องไหมครับค่าที่2 outside คือ35ถูกต้องไหมครับค่ะท่อนี้มีความหนาเท่าไหร่25กับ35หนาประมาณ10ความหนาของท่อเท่าไหร่ครับ10ถามอีกครั้งนึงเดี๋ยวนะครับผมครับท่อหรือวงกลมครับท่อความหนาท่อครับความหนาท่อใช่ไหมรูใน25ขอบนอก35ต่างกันเท่าไหร่ครับ10หาร2เหลือ5ถูกต้องแสดงว่าท่อนี้หนา5เพราะว่ามัน2ข้างไงฮะนึกออกไหมฮะนี่นะครับดังนั้นสรุปก็คือค่า inside outside ลบกันหรือความต่างแต่ยังไงต้องหาร2เสมอนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับจะเข้าใจง่ายนะครับผมสรุปก็คือ inside outside นะครับลบกันหาร2จะได้ความหนาของท่อนะครับมันเป็นการเขียนเชิงสัญลักษณ์เฉยๆครับตรงนี้นะฮะเป็นคำสั่งโดนัทนะครับคุณแพรลองดูครับไปที่เมนูรอครับผมโดนัทครับค่าแรกที่ป้อน inside ครับป้อน25ครับก็คือรูในถ้าเรามีขนาดท่อเราใส่เข้าไปได้25ครับทดลองครับป้อนค่าได้เลยครับป้อนค่าเข้าไปก่อนนะครับ25ครับผม enter ครับ35 enter ครับครับผมคลิกครับครับผมคลิกครับคลิกไปเรื่อยๆได้มันเป็นสัญลักษณ์การวางท่อเฉยๆนะครับการวางให้เห็นว่าท่อมันเรียงกันยังไงแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นนะครับนะครับโอเคครับถ้าจบก็คือ escape ออกไปได้เลยครับ escape นะครับทีนี้ขอเทสใหม่นะครับคราวนี้ไปที่เมนูรอนะครับตัวนัดค่าแรกขอ30ครับป้อนค่าเลย30 enter ครับค่าที่2ขอ40
ครับผมนะครับคิกครับคิกครับเอสเสียบครับท่อนี้มีขนาดความหนาเท่าไหร่ท่อ5ถูกต้องนะครับก็คือมีความหนาของท่อ5นะครับประมาณนี้โอเคนะครับปิดออกไปนะครับไปดูแบบฝึกหัดที่11กันนะครับแล้วเวลาปิดนะคุณแพรเวลาปิดคุณแพรเลื่อนเมาส์มากดตรงหัวข้อไฟล์แท็บมันได้นะฮะไม่ต้องไปปิดตรงข้างบนก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเปิดขึ้นมาก่อนมาดู elif นะครับคำสั่ง elif เป็นการเขียนวงรีมีทั้งหมดอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือการเขียนในแนวนอนแบบที่2เป็นการเขียนในแนวตั้งแบบที่3เป็นการเขียนในลักษณะเอียงแต่ว่าสามารถเปิดด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะไปที่เมนู draw elif นะครับตัวแรกก็คือ center คลิกซ้าย1ครั้งตรง center นะครับเลื่อนเมาส์มาตรง center ครับปึ๊บลากมาที่ D นะครับปลายของ D นะฮะนะครับแล้วลากกลับไปที่ AE 1นะครับจะได้วงรีลักษณะนี้ขึ้นมาสเต็ปที่2นะครับ draw elif exit end ขอจำ exit end นี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้ดูอีกทีนึงว่า exit end เนี่ยสำคัญยังไงตัวนี้ต้องกด AE 1 AE 2นะครับไปที่ D ครับนี่จะเป็นการเขียนในแนวตั้งนะครับถัดจากนั้นนะครับไปที่รอใหม่ elif ตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่า arc นะครับคลิกนะครับ AE 1 AE 2 D ลากมากดตรง S ปุ๊บกวาดไปที่ E นะฮะแบบนี้นะฮะสเต็ปของมันนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมลบไปก่อนนะครับดีดีครับขอตัวแรกก่อนเลยครับ draw elif center ครับผมถูกต้องครับ d ปลาย d นะครับปลายของ d ถูกต้องครับ ae 1เยี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียน elif ในลักษณะของแนวนอนถัดไปครับ draw elif exit n นะครับ ae 1ถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแนวตั้งอ่ะมาดูตัวนี้จะยากหน่อยนะครับถูกต้องครับสองถูกต้องครับ D S กวาดไปที่ E ถูกต้องครับอันนี้จะเป็นการเขียนแบบเปิดนะเป็นการเขียนวงรีในลักษณะแบบเปิดทีนี้การเขียนวงรีเนี่ยมันมีการเอาไปใช้งานที่นอกเหนือจากวงรีที่เรานิยมใช้งานมากที่สุดคือรูปแบบของการเขียนในลักษณะของงาน ISO นะครับงาน ISO ก็คือโชว์เป็นลักษณะของคล้ายๆกับ 3D แต่ยังไม่ใช่ 3D นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนผมจะลบตัวนี้ไปก่อนนะครับในบทแรกเราเรียนเรื่องสเตตัสบาร์ไปตรงนี้มันจะมีสเตตัสบาร์ที่ชื่อว่า ISO Dub คลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วเราเลื่อนเมาส์ขึ้นมาดูนะฮะเคอร์เซอร์ของเราจะเปลี่ยนเป็นเอียงๆแบบนี้ก็คือ30องศาคุณแพรลองกด F5 ก่อนกด1ครั้งนะครับกดอีก1ครั้งครับครับผมและหน้ามันจะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นการตั้งค่าแบบไอโซเมตริกจะทดลองเขียนบล็อกมาบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกที่มีขนาดกว้าง100คูณ100สูง100นะครับเป็นกล่องขึ้นมาสัญลักษณ์กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้คุณแพรดูก่อน1ครั้งนะครับดูนะครับผมตั้งระนาบไว้ที่แบบนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับผมกด F8 1ครั้งเพื่อให้เส้นมันตรงผมไปที่คำสั่งไลน์นะครับผมจะเขียนนะครับมันจะเลื่อนมองไปมันจะล็อกงานทันทีเลยแล้วผมป้อนค่า100 100ผมกด Enter 1ครั้งปึ๊บผมเลื่อนเมาส์มาลงมาข้างล่างนะครับผมป้อนค่า100 100 Enter ปุ๊บ
ผมเลื่อนเมาส์ลงมาเอียงลงมาผมป้อนค่า100 enter ปุ๊บผมเลื่อนเมาส์กลับไปผมป้อนค่า100 enter ปุ๊บจากนั้นผมกด F5 เพื่อเปลี่ยนระนาบนะครับปุ๊บแล้วผมเลื่อนเมาส์ลงมาป้อนค่า100 enter ปุ๊บผมกด F5 เพื่อเปลี่ยนระนาบนะครับผมเลื่อนเมาส์ลงมาอย่างนี้ผมป้อนค่า100 enter ปุ๊บนะครับแล้วผมเปลี่ยนระนาบก็คือกด F5 นะครับปุ๊บเลื่อนเมาส์กลับไปป้อนค่า100 enter ปุ๊บผมเปลี่ยนระนาบนะครับโดยการกด F5 ครับผมเลื่อนเมาส์ขึ้นไปด้านบนป้อนค่า100 enter ปุ๊บแล้ว enter อีกครั้งบอกจากคำสั่งแล้วกด space bar เพื่อใช้คำสั่งเดิมผมคลิกตรงมุมนี้นะครับปุ๊บลากลงมากดที่มุมนี้กด space bar ออกไปผมจะได้กล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะของงาน ISO ที่เอาไว้โชว์ทันทีเป็นแบบนี้สังเกตดูนะครับแต่ยังไม่จบนะครับผมจะสร้างเส้นตรงตัดยังจุดเซนเตอร์ของแต่ละเส้นทุกส่วนนะครับกด space bar 1ครั้งเส้นตรงมันจะมีจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดสามเหลี่ยมนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเลื่อนเมาส์ไปกดตรงนี้นะครับกด space bar นะครับจากนั้นก็กด space bar คลิกตรงมุมนี้ลากขึ้นไปตรงนี้กด space กดคลิกซ้ายแล้วกด space bar จากนั้นกด F5 ครับปึ๊บนะครับเปลี่ยนระนาบใหม่กด space bar ผมคลิกตรงเส้นตรงตรงนี้ตัดเข้ามาตรงมุมนี้นะครับกด space bar ออกไปผมจะได้จุดตัดที่เป็นเซนเตอร์ของตัวนี้ทั้งหมดทีนี้ผมจะสร้างวงกลมเพื่อโชว์ให้เขาเห็นว่าวงกลมสำหรับงาน ISO เป็นแบบไหนเมื่อกี้ผมเน้นให้ดูตรงหัวข้อที่ชื่อว่า exit นะ exit end นะครับก็คือตรงนี้นะครับเมนู draw ellipse exit end ก็คือตรงนี้หรือว่าถ้าเราเลื่อนเมาส์มายังเมนู draw นะครับที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับมันจะมีพวกตระกูลตรงนี้อยู่ก็คือมุมนี้นะครับนี่นะฮะ3ตัวก็คือ center exit end แล้วก็ arc เมื่อกี้ผมแนะนำให้ดู exit end นะครับผมกด exit end 1ครั้งก่อนนะครับปึ๊บพอเราเลื่อนเมาส์ลงมา exit end จะมีฟังก์ชันนึงที่เอาไว้สำหรับเขียนงาน ISO ชื่อว่า ISO circle ผมคลิกที่ ISO circle ก่อนนะครับปึ๊บผมเลื่อนมองมาแล้วผมแท็กตรงจุดนี้สังเกตดูนะครับแล้วผมคลิกตรงกึ่งกลางนี้นะครับปึ๊บเลื่อนมาออกมาแล้วผมคลิกมุมนี้นะครับปึ๊บวงกลมจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นมุมมองของ ISO ทันทีเป็นมุมมองของ ISO ทันทีนะครับจากนั้นผมกด F5 เพื่อเปลี่ยนระนาบนะครับ1ครั้งปึ๊บนะแล้วผมกด space bar นะครับปึ๊บเพื่อทำซ้ำคำสั่ง ellipse exit end แล้วผมมากด ISO นะครับปึ๊บแล้วผมเลื่อนเมาส์มาที่เซนเตอร์ด้านบนนะครับปึ๊บผมเลื่อนเมาส์มาที่มุมนี้ผมกด F5 1ครั้งนะครับปึ๊บเพื่อเปลี่ยนระนาบนะครับกด space bar 1ครั้งปึ๊บกดตรง ISO นะครับปึ๊บกดเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ก็คือจุดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ลากออกมาตรงมุมนี้เห็นไหมครับจากนั้นผมลบเส้น1 2 3ทีนี้ออกไปสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นการเขียนงานในลักษณะ ISO แล้ว ellipse ที่เราเห็นมันสามารถเอามาเขียนสัญลักษณ์เชิงวงกลมในรูปแบบ ISO ได้เพราะวงกลมธรรมดานะครับวงกลมธรรมดาที่เราใช้งานอย่างเช่น circle ทั่วไปเนี่ยถ้าเอามาเขียนเพื่อโชว์ในลักษณะของISO เนี่ยมันจะให้ภาพที่แตกต่างกันเห็นไหมครับมันไม่สามารถที่จะเอียงไปตาม isometric ของระนาบตัวนี้ได้มันเป็นเหมือนกับการโชว์งานในลักษณะของคล้ายๆ 3D แต่ไม่ใช่ 3D นะครับมันเป็นลักษณะการโชว์แบบ 2D isometric นะฮะโอเคนะครับผมจะให้คุณแพรลองทำดูนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมตั้งระนาบไปก่อนอ่ะตั้งระนาบนี้นะครับไปที่คำสั่งไลน์ครับผมคลิกซ้าย1ครั้งเลื่อนเมาส์ขึ้นไปข้างบนครับป้อนค่า100ครับผม100ครับถูกต้องเลื่อนเมาส์ลงมาครับถูกต้องครับเลื่อนเมาส์กลับเข้าไปป้อนค่า100นะครับครับผมเปลี่ยนระนาบครับเปลี่ยนระนาบครับเปลี่ยนระนาบครับ F5 นะฮะแต่กด F8 ไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเส้นเอียงแล้วนะฮะ F8 กันโอเคนะครับแล้วป้อนค่า100ครับถูกต้องครับเปลี่ยนระนาบครับ F5 ป้อนค่า100ครับถูกต้องครับ F5 ก่อนครับเปลี่ยนระนาบครับ
เลื่อนขึ้นไปครับป้อนค่า100ถูกต้องครับเปลี่ยนระนาบครับ F5 ครับป้อนค่า100ครับ Enter ครับ Enter อีกครั้งเพื่อออกจากคำสั่งกันแล้วกด Space Bar เพื่อทำซ้ำคำสั่งเดิม Space Bar แล้วต่อเส้นลงมาเลยครับถูกต้องครับผมคลิกครับถูกต้องครับ Escape ออกไปครับโอเคกด Space Bar 1ครั้งเพื่อสร้างเส้น Center ครับ Space Bar ครับผมต่อไม่ใช่ฮะต่อมุมนี้ฮะมุมนี้ครับถูกต้องคลิกครับไปแท็กนะครับแท็กมันจะโดนจุดเซนเตอร์นะครับถูกต้องครับเอชเฉียบออกไปครับเอชเฉียบไปก่อนเอชเฉียบไปก่อนแล้วก็กดสเปซบาร์หนึ่งครั้งครับผมทำด้านบนครับทำด้านบนไม่ใช่ฮะอีกทิศทางนึงนะครับอีกทิศทางนึงหาสามเหลี่ยมครับตรงนั้นก็ได้ฮะแต่หาเป็นจุดสามเหลี่ยมถูกต้องครับลากกลับมาคลิกครับสเปซบาร์ออกไปครับกด F5 1ครั้งเพื่อตั้งระนาบใหม่สเปซบาร์1ครั้งครับเพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิมถูกต้องครับถูกต้องย้ายไปครับถูกต้องเลื่อนไปครับแท็กที่จุดสามเหลี่ยมนะครับถูกต้องครับโอเค Escape ออกไปครับ Escape ออกไปคราวนี้ไปที่ Elift ครับเมนู Draw ก็ได้หรือกดตรงไหนก็ได้นะครับ Draw Elliptical Elift ตัวกลางนะครับชื่อว่า Exit Endถูกต้องกดตรง ISO ก่อนกดตรงฟังก์ชัน ISO Circle ก่อนกด Escape ไปก่อนครับDraw Elif Exit N ISO Circle ถูกต้องครับแล้วคลิกตรงระนาบให้มันได้ระนาบก่อน Center นะฮะต้อง Center Center เส้นครับถูกต้องครับเลื่อนเมาส์ไปแท็กเลยครับแท็กตรงขอบของชิ้นงานนะครับแท็กตรงขอบนะฮะตรงขอบตรงนี้นะครับนี่ฮะครับผมไม่เป็นไรลบออกไปก่อนลบไปก่อนคือเลื่อนไปแท็กตรงขอบเส้นตรงเฉยๆฮะแล้วเราแท็กตรงขอบเส้นตรงเฉยๆนะครับนะครับถูกต้องครับ draw elif exit end ครับผมกดก่อนนะฮะกดก่อนนะฮะ iso circle ก่อนฟังก์ชันของมันก่อนเฉยออกไป space bar ก็ได้ครับ space bar ก็ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ ISO Cycle กด Center ครับคลิกครับเลื่อนไปเลยครับถูกต้องกดครับโอเคกด F5 ครับเปลี่ยนฟังก์ชันทำตัวด้านบนครับกด Space Bar ได้เลย Space Bar ครับแล้วกด ISO Cycle ได้เลยครับมันค้างคำสั่งเดิมอยู่ด้านบนนะฮะด้านบนถูกต้อง Center ครับลากไปเลยครับนั่นแหละครับถูกต้องครับโอเคกด F5 ครับเพื่อเปลี่ยนระนาบนะครับถูกต้อง Space Bar ครับสามารถเรียกใช้คำสั่งได้เลยกด Circle ISO Circle นะครับไม่ฮะระนาบถูกต้องหา Center ก่อน Center ของเส้นครับนั่นแหละครับเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยแท็กตรงสามเหลี่ยมนั้นก็ได้ครับแท็กตรงสามเหลี่ยมก็ได้ไม่ตรงครับไม่ตรงลบออกใหม่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับใจเย็นฮะใจเย็นไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนี้มันดีลิทออกไปแล้วนะครับ elif exit n ครับผมกด iso circle ก่อน iso circle ก่อนนะครับแล้วก็ center ครับนั่นแหละครับครับผมลากไปแท็กตรงเส้นที่เขาตีไว้ให้ก็ได้ครับเส้นตรงนั้นก็ได้กดตรงนั้นก็ได้ครับโอเคจากนั้นลบเส้นที่เราไม่เอาออกไปก่อนนะครับลบเส้นออกไป1นะครับลบออกครับถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ก็คือการฝึกในส่วนของการเขียนงาน ISO แต่ใช้ Elif อย่าลืมนะครับ Exit นะตัว Exit นะฮะแล้วก็กด ISO Circle มันจะเขียนสัญลักษณ์วงกลมในลักษณะของ ISO ให้เราฝึกลองฝึกเล่นดูนะครับโอเคไปดูแบบฝึกหัดที่12ครับมาดูตารางรายการตัวนี้จะเป็นการเขียนแบบในลักษณะของตารางรายการนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูการตั้งค่าในระดับเชิงลึกอีกทีนึงในบทที่5นะครับแต่บทที่3เนี่ยเราจะเขียนก่อนว่าตารางรายการเหล่านี้มันจะสามารถออกแบบอะไรได้บ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตารางรายการประกอบไปด้วย1นะครับก็คือบรรทัด
ในแนวนอนมาถ้าในแนวนอนนี้นะครับชื่อว่าโลนะครับมี1 2 3 4 5 6มี6แถวนะครับแต่ว่าคำว่าโลจริงๆนะครับในส่วนของ data โลมีแค่1 2 3 4นะครับ2ตัวด้านบนไม่นับนะครับ2ตัวด้านบนช่องแรกเนี่ยจะเป็นไทเทิลช่องที่2จะเป็น header นะ header นะครับถัดมาค่อยเป็นช่องตัวนี้ดังนั้นการสร้างตารางรายการถ้าด้านบนมีไทเทิลกับ header แล้วเราป้อนค่า4นะครับมันจึงยกมันเป็น1 2 3 4ส่วนบรรทัดในแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์บรรทัดในแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์นะครับก่อนอื่นผมจะให้ดูนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่เมนู draw ปึ๊บมาที่หัวข้อชื่อว่า table ครับนี่นะครับจากนั้นนะครับดูนะฮะเราจะได้คำสั่งตัวนี้ขึ้นมานะเป็นคำสั่งตัวนี้ขึ้นมาก่อนค่าที่ป้อนตัวแรกนะครับดูนะครับดูนะครับของเขามี1 2 3 44คอลัมน์นะครับผมจะเขียนให้มันใกล้เคียงกับเขาที่สุดคอลัมน์ผมก็จะป้อนค่าเป็น4นะครับทีนี้ระยะห่างก็คือความยาวของคอลัมน์เนี่ยผมกำหนดเองนะครับผมเอา60นะครับ data row ผมใส่4นะครับในส่วนของ row high เนี่ยตัวนี้มันเทียบเท่ากับ line ซึ่งเป็นคล้ายๆกับ scale นะครับผมกดใส่เข้าไปที่2นะครับดูต่อนะครับคอลัมน์4 data row 4ตรงนี้2ตรงนี้60กดโอเคครับปุ๊บนะครับดูนะฮะผมก็จะวางไว้ตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับมันก็จะได้ตารางรายการขึ้นมานะประมาณนี้คือเมื่อกี้ค่ามันเป็น1แต่ผมใส่2เพื่อให้มันมีระยะความกว้างของตรงนี้มากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวในบทที่5เราจะได้เรียนอีกทีนึงว่าเราสามารถตั้งตารางรายการแบบไหนก็ได้แล้วเอาไปใส่ในแบบให้เขาเห็นเมื่อกด1ครั้งนะครับมันจะขึ้นเป็นหัวข้อให้เราพิมพ์เราก็สามารถพิมพ์ตัวนี้เข้าไปได้นะครับผมจะทดลองพิมพ์นะครับนะครับผมพิมพ์ว่าตารางรายการเสร็จปุ๊บผมกด Enter 1ครั้งคำสั่งจะดีดลงมาบรรทัดที่2นะครับสมมุติว่าผมใส่001นะครับแล้วผมกดลูกศร นะครับกดลูกศรตรงแป้นคีย์บอร์ดของเราจะมีลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาผมกดไปทางด้านขวานะครับตัวนี้จะวิ่งไปทางด้านตรงนี้นะครับสมมติผมใส่002ผมกดลูกศรต่อนะครับเป็น003ผมกดลูกศรต่อนะครับปุ๊บมันก็จะไปทางด้านขวาต่อ004นะครับจากนั้นถ้าผมกดลูกศรลงมันก็จะวิ่งลงมานะครับผมก็สามารถพิมพ์ต่อได้005อะไรอย่างนี้นะครับแล้วกดเลื่อนมาอย่างนี้นะครับกดลูกศรถัดมานะครับถ้ากดลูกศรถัดมาตรงนี้นะฮะมันจะไล่สเต็ปตรงนี้ลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็เราถ้าเรากด Enter นะครับอย่างเช่นว่า006แล้ว Enter โปรแกรมจะดีดลงมาข้างล่างแต่ถ้าเราต้องการจะย้ายช่องเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไล่เลื่อนเมาส์ไปคลิกตรงช่องที่เราต้องการจะใช้นี่นะฮะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปคือคลิกออกแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปมันก็จะย้ายช่องไปที่ช่องนั้นเลื่อนเมาส์มาคลิกข้างนอก1ครั้งแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกตรงช่องที่ต้องการจะเขียนนะครับมันก็จะย้ายตรงนี้เข้ามาให้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วกด escape ออกไปมันก็ออกจากคำสั่งอ่ะเดี๋ยวจะให้ลองตั้งเล่นดูนะครับคุณแพรไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับ draw table ครับผมคราวนี้ไม่ต้องทำเหมือนผมนะครับคอลัมน์ผมขอใส่5คอลัมน์ใส่5นะครับนะครับโอเคความกว้าง60 data ผมขอใส่6ครับ data row 6ครับโลว์ไฮ 1.5 เขาเปลี่ยนเป็น 1.5 ครับผมกดโอเคกดโอเคนะครับกดโอเคนะฮะมันติดเป็นตัวนี้อยู่ครับไม่เป็นไรคือถ้ามันไม่รับตรงนี้นะครับมันจะมี1กับ2เอาขอใส่เป็น1แล้วกัน1ครับเอา1เอาเล็กๆครับ1กดโอเคครับโอเคนะครับนะครับคลิก1ครั้งตรงไหนก็ได้ครับคลิกครับตัวด้านบนขอเป็นตารางรายการครับตารางรายการพิมพ์เข้าไปเลยครับครับผมกด Enter 1ครั้งครับผมอันนี้ใส่001ง่ายๆนะครับ001ครับผมแล้วไปทางด้านขวาครับถูกต้องครับ002ไปทางด้านขวาต่อครับ003ไปทางด้านขวาต่อครับ004ครับผม005นะครับกด Enter ครับมันก็จะลงมาข้างล่างขอย้ายมาช่องแรกช่องที่3หัวข้อที่3ครับค
คลิกข้างนอก1ครั้งทีนี้ดับมันคลิกครับดับมันคลิกตรงช่องที่3นั่นแหละฮะอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนช่องแล้วป้อนค่าใส่เข้าไปได้นะครับประมาณนี้นะฮะกด Escape ออกไปก่อน1ครั้งกด Escape ก่อนนะครับ Escape อีกทีนึงครับโอเคผมจะให้ดูในกรณีที่เราตั้งตารางรายการเสร็จแล้วเราลืมสมมุติว่าเราลืมนะครับบอกเฮ้ยเราอยากจะเพิ่มช่องในส่วนของคอลัมน์อีกเราคลิกซ้ายตรงช่องไหนก็ได้1ครั้งครับปึ๊บแล้วก็คลิกขวาตรงช่องนั้นเลยนะครับปึ๊บเลื่อนเมาส์ลงมาตรงหัวข้อที่ชื่อว่าคอลัมน์แล้วเราบอกขอ insert เพิ่มเช่นเราเลือกเล็บอ่ะนะครับจาก e ก็จะกลายเป็น f ขึ้นมาให้คือมันจะเพิ่มขึ้นไปในนั้นขยับตรงนี้ให้คลิกขวามาที่คอลัมน์แล้วบอกเฮ้ยเยอะเกินไปขอลบกด delete มันก็จะลบให้ดังนั้นความหมายก็คือคลิกขวาตรงช่องนี้มาที่คอลัมน์ insert คือเพิ่ม delete คือลบนะครับในขณะเดียวกันถ้าเลื่อนเมาส์มาที่ low ขอเลื่อนขอเพิ่มเช่น above กับ below สมมติว่าผม above นะครับกดมันก็จะเพิ่มจาก8เป็น9ช่องในขณะเดียวกันคลิกขวา row deleteนะครับมันก็จะทำการ delete ตัวนี้กลับนะครับ low delete นี่นะครับ low delete ไปเรื่อยๆนะครับคุณแม่ลองดูครับไปคลิกตรงไหนก็ได้1ครั้งไม่ฮะคลิกซ้ายครับคลิกขวาครับคลิกขวาครับไปที่ low ก่อนไปที่คอลัมน์ก่อนขอคอลัมน์เพิ่ม insert ขึ้นมา1ช่องครับโอเคคลิกจุดเดิมครับคลิกขวาจุดเดิมนะครับขอ delete ออกนะครับคอลัมน์ก่อนคอลัมน์ delete ครับคลิกจุดเดิมครับขอเพิ่มในช่อง row ครับผมแล้วคลิกจุดเดิมครับขอ delete 1ครั้งโอเคนะครับอันนี้ก็คือการสร้างเราจะเพิ่มหรือจะสร้างตารางรายการขนาดไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวในบทที่5เราจะเรียนเพิ่มเติมอีกในกรณีตั้งค่าหรือว่าเป็นการเช็คสเกลของตัวนี้เวลาเราจะเอาไปใส่ในตารางรายการประกอบแบบของเราว่าเฮ้ยวัสดุแบบนี้แล้วเอาไปใส่แล้วมันตารางมันเล็กตารางมันใหญ่เราจะปรับยังไงให้มันสวยๆนะครับโอเคคุณแพรเวลาลบนะครับให้เราเลื่อนมองมาตรงแท็บไฟล์ตรงนี้ดีกว่านะครับนี่นะฮะแล้วกดตรงกากบาทตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วกดโนมันจะเซฟกว่าไปกดตรงจุดอื่นเดี๋ยวมันจะออกทั้งโปรแกรมนะฮะโอเคเปิด Open ขึ้นมาไปดูแบบฝึกหัดถัดไปครับPoint ตัวนี้ง่ายๆนะครับ Point ครับผมลักษณะการเขียน Point ที่เรานิยมเขียนเป็นการกำหนดจุดเป็นการกำหนดจุดนะฮะสำหรับการเขียน Point หลักๆนะครับก็คือนะครับเราจะใช้เมนู Draw นะครับแล้วก็หัวข้อนะครับ Point มีตัวนี้นะฮะที่นิยมใช้ก็คือ Multiple Point คลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็ไปคลิกจุดนี่ฮะมันจะสร้างเป็นพอยต์เล็กๆขึ้นมาไว้ให้คลิกจุดไหนมันก็จะสร้างไว้ให้นะครับโอเคครับลองดูครับเมนู draw พอยต์ multiple point นะครับคลิกครับโอเคครับผมครับแค่นั้นฮะง่ายๆครับผม escape ออกไปครับครับเดี๋ยวเราจะได้ดูในแบบฝึกหัดถัดไปว่าพอยต์เนี่ยเอามาใช้อะไรนะครับปิดออกไปก่อนนะครับครับผมเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ device มาดูหัวข้อ device นี้ตัวนี้ดีมากนะครับ device ก็คือการแบ่งเส้นนะครับแบ่งเส้นแบ่งส่วนโค้งว่าเราต้องการแบ่งให้มันแบ่ง device ก็คือการหารนะความหมายคือหารนั่นแหละเรามาดูนะครับผมต้องการแบ่งเส้นตรงเนี่ยตามภาพนะครับตัวนี้นะฮะให้ได้เท่ากับ5ช่องเส้นโค้งให้ได้เท่ากับ6ช่องอ่ะเดี๋ยวคุณแพรลองเลยอันนี้ไม่ยากไปที่เมนู draw เหมือนเดิมครับหัวข้อเดิมนะครับ point ยังอยู่ที่ point อยู่ point นะครับลงมาครับ device ครับถูกต้องครับคลิกที่เส้นตรงก่อนมันถามว่าเราจะแบ่งออกกี่ช่องสมมติว่าผมต้องการ5ป้อนค่า5เลยครับ enter ครับไม่ว่าเส้นตรงนี้จะยาวเท่าไหร่มันจะหารออกมาให้ได้เท่ากับช่องเท่ากันคือ5ช่องนะครับอันนี้ก็ดีมากนะครับสเปซบาร์หนึ่งครั้งคลิกตรงวงกลมครับส่วนโค้งครับใส่ค่าเข้าไป6ครับ Enter ครับไม่ว่าวงกลมจะยาวเท่าไหร่มันจะเฉลี่ยหารออกมาให้เท่าๆกันที่6ช่องนะครับอันนี้นะฮะคำสั่งนี้นะครับชื่อว่า device
นิยมใช้งานในการแบ่งเส้นในการแบ่งสัดส่วนอะไรต่างๆให้เท่าๆกันเลยนะครับมันจะเฉลี่ยออกมาให้นะครับผมดูแบบฝึกหัดถัดไปครับแบบฝึกหัดถัดไปครับผมยังอยู่ที่ point อยู่นะครับแบบฝึกหัดที่15นะครับชื่อว่า measure เมื่อกี้เป็นการแบ่งหรือเป็นการหารแต่คราวนี้นะครับเป็นการกำหนดให้เลยว่าต้องการให้เส้นเนี่ยต้องการให้ point แต่ละ point เนี่ยมีระยะห่างกันกี่จุดมีระยะห่างกันเท่าไหร่ผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ไม่ได้แบ่งเป็นรูปแบบการหารนะครับแต่ว่าแบ่งตามระยะเช่นผมกำหนดเลยว่าให้เส้นแต่ละจุดนี่ห่างกัน45 45เดี๋ยววางเมาส์ก่อนนะฮะวางเมาส์ก่อนนะฮะครับผมโอเคแบ่ง45 45มันก็จะแบ่ง45 45 45เหลือเศษเท่าไหร่มันก็จะเอาไปไว้ตอนท้ายนะครับเอาไว้ตอนท้ายนะครับดูนะฮะเอามาดูเส้นตรงนี้ก่อนคุณแพรไปที่เมนู drawนะครับยังอยู่ที่พอยต์อยู่นะฮะพอยต์อยู่นะฮะครับผมนะครับไปที่มิเชอร์คลิกที่เส้นได้เลยครับป้อนค่า45ครับเอนเตอร์ครับมันจะเริ่มแบ่ง45 45 45 45เหลือเศษให้เราเลยสเปซบาร์1ครั้งครับกดที่ส่วนโค้งครับป้อนค่า100ครับเห็นไหมครับคุณแพรจับตรงปลายไหนมันจะเริ่มนับตั้งแต่100 100 100 100 100แล้วก็เหลือเศษคำสั่งนี้นิยมใช้งานเยอะนะครับในกรณีการวางพวกเมนโฮในการวางงานระบบพวกสุขาภิบาลในโครงการนะครับมันจะสามารถแท็กเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดให้แล้วเราก็เอาเมนโฮไปวางตามตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นตรงไหนนะมันจะได้ระยะที่เท่ากันนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นเทคนิคสเต็ปนะครับว่าจะเป็นเส้นในลักษณะไหนคำสั่งดีไว้หรือมิเชอร์เนี่ยจะจัดการกับการแบ่งเส้นให้เราเลยนะครับโอเคนะครับดูถัดไปนะครับครับผมแบบฝึกหัดถัดไปนะครับ hash นะครับนะครับมาดูรูปแบบการใส่ลวดลาย hash นะครับมาดูรูปแบบการใส่ลวดลาย hash ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยอยู่ในส่วนของงานเครื่องกลนะเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึงว่าการใส่ลวดลาย hash ในส่วนของงานก่อสร้างเนี่ยจะเป็นแบบไหนปกติมันจะมีช่องแบบนี้เป็นช่องแบบนี้นะครับเราจะเลื่อนเมาส์ไปที่เมนู draw เลื่อนเมาส์มาที่หัวข้อ hash นะครับสักครู่นะครับมันจะขึ้นเป็นลวดลายคุณแพรโฟกัสเฉพาะช่องตรงนี้นะครับที่ว่าพาร์ทเทิร์นนะฮะผมจะเลือก NC 31นะครับแล้วผมจะเอามาวางนะครับคลิกตรงช่องนี้นะครับปุ๊บแล้วกด Enter 1ครั้งมันจะระบายลวดลายนี้ทันทีตามสีตรงนี้ถ้าผมกด Space Bar 1ครั้งนะครับปุ๊บแล้วผมบอกผมไม่เอาสีแดงผมเลื่อนมาเปลี่ยนช่องสีตรงเลเยอร์นี้นะครับปุ๊บขอเป็นสีเหลืองสมมุตินะฮะแล้วผมมาคลิกตรงช่องนี้กด Enter 1ครั้งปุ๊บลวดลาย Hash จะเปลี่ยนทันทีนะครับอย่างที่2ผมกด Space Bar 1ครั้งผมเลื่อนเมาส์มากดหัวข้อ Scale นะครับผมขอใส่2กด Enter 1ครั้งนะครับแล้วนะครับเลื่อนเมาส์มาวางตรงตำแหน่งนี้สังเกตว่าอะไรเปลี่ยนครับขนาดถูกต้องนะครับคลิกซ้าย1ครั้งกด Enter ไปมันจะเปลี่ยนให้เราตามแบบตรงนี้ถัดมานะครับตัวอย่างสุดท้ายก็คือถ้ากด Space Bar 1ครั้งเลือกใช้คำสั่ง Hash แล้วลูกค้าเขามีลายตัวนี้มาให้เรานะครับลายตัวนี้มาให้เราเลยแล้วเราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มากดตรงหัวข้อที่ชื่อว่า Match Property นะครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วโคลนหรือว่า Copy เอาลวดลายนั้นเลยปึ๊บเอามาวางไว้ในช่องของเราปึ๊บกด Enter 1ครั้งเราจะได้ลวดลายของลูกค้ายกเว้นนะครับลาย Hash ที่ลูกค้าส่งมาให้เราเครื่องเราไม่มีในกรณีนี้ไม่สามารถก๊อปงานของลูกค้าได้นะครับอันนี้คือรูปแบบของในส่วนของงานเครื่องกลเดี๋ยวขอเทสหนึ่งครั้งก่อนคุณแพรไปที่เมนู draw ครับผม hash ครับวางจุดไหนก็ได้ที่เราต้องการจะวางอย่าไปวางซ้ำครับวางช่องอื่นครับผมคลิกเลยครับแล้วกด enter ไป
ครับผมขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะฮะคราวนี้กดสเปซบาร์ได้ครับกดสเปซบาร์ได้เพื่อเลือกใช้คำสั่งเดิมขอเปลี่ยนสีนะครับขอสีเขียวครับผม Enter ครับโอเคคราวนี้ขอสเปซบาร์เหมือนเดิมครับสีเขียวแต่ขอระยะห่างหน่อยขอมีระยะห่างหน่อยเอาสัก2พอครับครับผม Enter ครับ1ครั้งก่อนแล้วก็มาคลิกตรงช่องที่เราต้องการจะวางถูกต้องครับEnter ไปครับผมEnter ไปครับโอเคทีนี้คุณแพรจำตรงช่องสเกลให้ดีนะครับช่องสเกลตรงนี้จะมีผลกับการใส่ลวดลายในรูปแบบของงานสถาปัตย์เดี๋ยวผมจะลบชิ้นงานเครื่องกลนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วผมดีดีนะครับผมจะทดลองสร้างนะครับในส่วนของผนังฝาผนังมาสักฝาหนึ่งผนังหนึ่งก็คือขนาดความกว้าง5เมตรสูง3เมตรนะครับจำลองผนังห้องมาสักผนังหนึ่งผมจะสร้างนะครับไปที่ rectangle นี่นะครับปึ๊บคลิกซ้าย1ครั้งผมจะพิมพ์เลยนะครับ D อันนี้เราจำได้นะครับพิมพ์ D นะครับ D กดปุ่ม enter ก่อน1ครั้งแล้วใส่ความยาวก็คือ5กดปุ่ม enter ใส่ความสูงเท่ากับ3 enter มันจะได้สี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาคลิกซ้าย1ครั้งก่อนจากนั้นกดปุ่ม zoom in เลยนี่ครับเราจำลองเท่ากับการสร้างผนังก็คือเป็นเมตรนะครับ5เมตรคูณสูง3เมตรนะครับไปที่เมนู draw นะครับปึ๊บแล้วกด hash ครับผมจะใส่ลาย inbox ผมเดินมาที่ตรงนี้นะครับ inbox มันจะมีให้เลือกอยู่2ตัวผมเลือกตัวนี้นะครับผมเลือกตัวนี้ก็ได้ครับแล้วเลื่อนเมาส์มาใส่ตรงนี้มันจะเกิดค่า error ทันทีทำไมเกิดค่า error เพราะว่าอย่าลืมนะครับสเกลในหน่วยงานเป็นมิลกับเมตรต่างกันอยู่เลข0 2ตัวสมมุตินะครับผมเลื่อนเมาส์มาเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับผมใส่จุด001กดปุ่ม enter ปุ๊บผมเลื่อนเมาส์กลับมาเห็นไหมครับลาย inbox ถึงจะมาโชว์ในงานที่หน่วยเป็นเมตรให้ดังนั้นอย่าลืมนะครับจุด0 2ตัวคือจุด00เนี่ยคือมันจะมีความต่างกันนะครับโอเคครับลองดูใหม่นะครับไปที่เมนู draw ครับผม hash ครับผมนะครับถ้าแก้ไขตัวเลขนะครับผมขอให้เอาตัวนี้ใหม่นะครับ ARB8164กดเลยครับใช้ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเทสตัวแรกก่อนเปลี่ยนสเกลตัวนี้เป็น1ก่อนครับเปลี่ยนสเกลตัวนี้เป็น1อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็น1นะฮะใส่1 enter ครับแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาครับนะครับมันจะเกิดค่า error ถ้ามันเกิดค่า error อย่างนี้แสดงให้เห็นเลยว่าสเกลไม่ตรงกับแบบให้เราไปป้อนค่า .001 ครับผม enter ครับเลื่อนเมาส์ลงมาครับผมคลิกซ้าย1ครั้งครับปึ๊บครับผมแล้วกด enter ครับกด enter นะครับคลิกซ้าย1ครั้งก่อนครับกด enter ครับครับผมจะได้สเกลแบบนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราดูแล้วว่าเฮ้ยมันเล็กไปสมมุตินะฮะผมก็กลับมาคลิกที่ช่องนี้ใหม่แค่1ครั้งครับปึ๊บมันจะดึงเอาหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาใหม่ผมสมมุติว่าผมแก้ใหม่นะครับเป็น .002 ขนาดรายการตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับดังนั้นการป้อนลวดลาย hash ขึ้นอยู่กับว่างานตรงนั้นเป็นงานหน่วยเป็นอะไรนะหน่วยเป็นเมตรนะครับจุดทศนิยมจะต้อง2ตำแหน่งจุด00คือจุดทศนิยม3ตำแหน่งจุด1แล้วก็0อีก2ตัวนะจะมีง่ายนะฮะถ้างานหน่วยเป็นมิลส่วนใหญ่มันจะสแตนบายไว้ที่1เสมอนะครับงานหน่วยเป็นมิลก็คือ100มิล200มิล300มิลอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้แต่หลักการในการเขียนแบบในหน้าโมเดลเขียนได้เลยครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการเขียน1เมตรเราก็ป้อน1ได้เลยต้องการเขียน5เมตรก็ป้อนได้เลยถ้าเราต้องการเขียนงานหน่วยเป็นมิลแล้วก็ป้อน100มิล200มิลเข้าไปได้เลยนะอันนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของสเกลในการเขียนนะครับโอเค escape ออกไปนะครับ escape ออกไปโอเคนะครับปิดออกไปได้เลยนะครับ hash ครับผมGuardian อันนี้ง่ายๆนะครับ Guardian นะเป็นการใส่สัญลักษณ์ในส่วนของน้ำกับกระจกนะครับไปที่เมนู Draw ครับดูครับง่ายๆนะครับมาที่หัวข้อ Guardian ครับคลิกครับเลื่อนเมาส์ไปคลิกยังจุดที่เราต้องการกันตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับคลิกตรงกลางเลยนะครับคลิกครับปึ้งแล้วเลื่อนเมาส์ไปกำหนดนะครับเลื่อนเมาส์ไปกำหนดตัวนี้ใหม่นะครับสีเยลโล่ไม่เอาเราจะเอาสีขาวหาสีขาวครับ
กดสีขาวครับสียึดดูงี้นะฮะเดี๋ยวผมให้คุณแพรดูก่อนด้านบนช่องบนเนี่ยเราใช้สีน้ำเงินอยู่แล้วถูกต้องครับด้านล่างเราใช้สีขาวนะครับจากนั้นนะฮะมันจะได้สีขาวกับสีน้ำเงินแต่การไล่เฉดสียังไม่ตรงกับแบบให้เรากดตัวลูกศรตัวนี้ครับปุ๊บมันจะมีแบบให้เลือกคุณแพรแค่เลื่อนมองมาดูนะครับเลื่อนมองมาดูงานมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามการไล่เฉดสีมันมีแค่9ตัวฮะง่ายๆนี่นะครับสัญลักษณ์น้ำกระจกนะครับซึ่งจริงๆก็จะเป็นตัวนี้ถ้าเราได้ตัวนั้นเราก็คลิกซ้าย1ครั้งครับครับคลิกเลยคลิกซ้ายครับปึ้งแล้วก็เลื่อนมองออกมาครับเลื่อนมองออกมาครับกด Enter ครับครับผมก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเรากลับไปคลิกตรงช่องว่างของสีไม่ใช่ฮะถูกต้องครับคลิกครับคลิก1ครั้งมันจะขึ้นฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราไปเลือกเปลี่ยนใหม่เราเลือกเปลี่ยนใหม่ได้กดตรงลูกศรด้านล่างก็จะสามารถดึงให้ดูทั้งหมดลวดลายทั้งหมด9ตัวได้ถูกต้องครับกดลูกศรนะครับเอาแค่การเดียนนะครับตัวอื่นไม่ต้องไปเอามันเดี๋ยวมันเออเลอร์นะการเดียนนะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นไปนิดนึงก็จะเห็นทั้งหมด9ตัวทั้งหมด9ช่องนะครับครับผมถูกต้องนะครับจะมีสแตนด์บายแค่นั้นอันนี้เป็นการใส่สัญลักษณ์ในกรณีที่เราออกแบบอาจจะทำเป็นบ่อเป็นสระเป็นอะไรต่างนะครับสัญลักษณ์ในลักษณะการใส่เหมือนกันก็คือสีถ้าเราต้องการจะผสมสีใหม่เราก็ไปเลือกตรงช่องสีนั่นแหละด้านบนนะครับง่ายๆอันนี้ง่ายๆเป็นเหมือนกับการฝึกระบายใส่ลวดลายของแฮชนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเค escape ออกไปครับ escape ออกไปปิดออกไปได้นะครับสำหรับการเดียนโอเคนะครับผมถัดไปครับบันดารี่นะครับบันดารี่นะครับเปิดประเภทขึ้นมาบันดารี่นะครับโจทย์เขาต้องการให้เราเช็คพื้นที่ให้หน่อยว่านะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนครับตัวนี้มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่หรือช่องนี้มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่เอาไว้ปูกระเบื้องเอาไว้ปูกระเบื้องนะครับตามขนาดที่เขากำหนดมานะดูนะฮะทีนี้ไปที่เมนู draw ครับไปที่เมนู draw ครับครับผมมาที่หัวข้อชื่อว่าบันดารี่ครับผมกดปุ่มโอเคเพื่อยอมรับค่าโพลีไลน์ครับปังครับผมแล้วกดตรงกลางของช่องที่ต้องการจะคำนวณหาพื้นที่ไปกด1ครั้งครับกดเลยครับกด Enter 1ครั้งครับมันจะจำลองเส้นขึ้นมานี่นะฮะเส้นนี้นะฮะเราคลิกที่เส้นนี้ได้เลยครับแล้วไปกด modify ครับหัวข้อ modifyproperty ครับมันจะโชว์ area ขึ้นมาเลยนะ135ตารางเราสามารถรู้ได้เลยว่านี่คือ135ตารางเมตรสามารถปลูกกระเบื้องได้เลยสั่งกระเบื้องมาตามนั้นแหละนะครับลอง S shape ออกไปครับ S shape ออกไป S shape ออกไปนะครับS shape ออกไปก่อนเลื่อนมาออกมานะครับทีนี้ไปที่เมนู draw ใหม่นะครับไปที่เมนู draw ใหม่ครับผมครับผมคลิกครับไปที่ boundary ต่อนะครับ boundary ต่อลองคลิกจุดที่คุณแพรต้องการจะเช็คกดโอเคหนึ่งครั้งก่อนเพื่อยอมรับไปคลิกจุดเล็กๆอีกจุดไหนก็ได้ตรงนั้นก็ได้ครับคลิกครับกดเอเตอร์ครับนะครับจากนั้นคลิกที่เส้นมันครับถูกต้องครับคลิกเลยถูกต้องมันก็จะรายงานค่าว่าจุดเนี้ยมีขนาดพื้นที่เท่ากับ30ตารางเมตรเห็นไหมฮะอันนี้ง่ายมากเพราะถ้าเราไม่ใช้คำสั่งนี้เราจะต้องไปเอาคำสั่งไลน์โพลีไลน์เลยนะครับมาคลิกไล่ทีละจุดทีละจุดทีละจุดซึ่งมันจะเสียเวลานะครับการเช็คพื้นที่แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ค่าก็จะตรงด้วยนะครับงานพื้นที่หน่วยมันแปลกๆแบบซิกแซกซิกแซกคำนวณหาพื้นที่ยากๆเนี่ยใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับโอเคปิดต่อไปนะครับขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ครับผมได้เลยครับแบบงานที่19ในคำสั่งลิเจียนนะครับก็คือ2ฝั่งเนี้ยซ้ายขวาตัวนี้มันจะถูกเชื่อมชิ้นงานจะถูกเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันคล้ายๆกับการใช้จอยนะคล้ายๆกับการใช้จอยแต่เนื่องจากว่าถ้าเป็นพื้นที่ทับซ้อนแบบนี้มันใช้จอยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยรับคำสั่งนะครับจะต้องใช้พวกคำสั่ง region นะครับนะอันนี้มันแยกเส้นแต่ละเส้นแยกอิสระจากกันนะครับนี่ฮะนะครับผมจะให้ดูนะครับไปที่เมนู draw region คุมชิ้นงานนะครับฟึบนี่ฮะคลิกขวาเรียบร้อยนะครับมันก็จะเชื่อมเส้นแต่ละเส้นเนี่ยที่มันเชื่อมเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวให้นะครับแบบนี้นะครับง่ายๆอันนี้คำสั่งนี้ง่ายๆนะครับอ่ะ
คุณแพรลองดูนะครับเดี๋ยวผมอันดูกลับไปที่เมนูดรอครับผมเมนูดรอครับผมรีเจียนครับผมคุมเลยครับฟื้นอย่าคิดค้างนะฮะเอาใหม่นะฮะอ่านเลื่อนใหม่ฮะดรอรีเจียนรีเจียนครับผมคุมครับเยี่ยมครับคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาได้เลยนะครับคลิกขวานะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเส้นทุกเส้นก็จะถูกเชื่อมหากันนะครับจะเชื่อมเข้าหากันทันทีอันนี้คำสั่งนี้ง่ายๆนะครับผมโอเคปิดต่อไปนะครับครับผมถัดไปนะครับไปดูแบบหัดที่20นะ whip out whip out นะครับในการแก้แบบนะครับในการซ่อนงานนะครับเรียกว่าเป็นการซ่อนงานหรือเป็นการแก้แบบเนี่ยดูอย่างนี้นะครับในแบบนี้นะครับเขาแค่ซ่อนเส้นไว้นี่นะครับเส้นพวกนี้มันถูกซ่อนไว้นะครับแบบงานหรือว่าแบบหน้าต่างพวกนี้มันถูกสร้างไว้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ให้อยากให้ลูกค้าเห็นเราไม่ต้องการให้ลูกค้าเห็นนะครับเราสามารถที่จะบดบังตรงนี้ไว้ได้ลูกค้าอาจจะจ่ายตังค์ไม่ครบอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ให้ดูแค่ไม่กี่บานนะสมมตินะครับมันก็จะมีช่องตรงนี้อยู่วิธีการนะครับวิธีการสำหรับซ่อนเส้นตรงนี้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมใช้เมนู drawนะครับด้วยมอสไปกดตรงหัวข้อที่ชื่อว่า rip out นะครับคลิกตรงจุดนี้นะครับ1 2 3 4นะกด enter ครับปึ๊บนะมันจะซ่อนเส้นตรงนี้ทันทีนะครับประมาณนี้แล้วถ้าต้องการลบก็แค่เลื่อนมอสมาตรงขอบนี้นะครับคลิกไปแล้วก็ดีดออกไปอ่ะลองเทสดูนะครับครับผม draw rip out ครับผม1 2นะครับ3 4 enter ครับ enter ได้เลยครับโอเคมันก็จะหายไปเลยครับภาพนี้จะหายไปขอช่องอีกช่องนึงขอช่องนี้นะครับอ่ะสักช่องไหนก็ได้อีกช่องนึงครับเมนู draw ใหม่นะครับ whip out ถูกต้องครับ1ถูกต้องครับใช่ครับ enter ครับกด enter ได้เลยครับโอเคมันก็จะหายไปมันจะบดบังเฉยๆทีนี้ขอลบนะครับเลื่อนมาไปตามขอบมันครับเลื่อนมาไปตามขอบมันขอบของตัวเมื่อกี้เลื่อนมาไปนะครับที่ขอบของมันนะฮะเมาส์หายหรือเปล่าครับ เดี๋ยวนิดนึงนะครับทำไมเมาส์หายเอ่ยมาแล้วนะครับโอเคนะครับคลิกตรงขอบมันนะครับขอบของงานดีลิทไปได้เลยครับครับผมถ้ามันโดนอย่างนี้งานเราหายด้วยนะอันดูกลับก่อนโอเคนะครับพอแล้วครับเลื่อนมาไปที่ขอบมัน S shape ก่อน S shape ก่อนนะครับเลื่อนมาไปที่ขอบครับครับผมdelete ครับกรอบจะหายงานเราจะไม่หายนะครับอันนี้คือการเปิดฟังก์ชันขึ้นมานะครับเปิดฟังก์ชันขึ้นมานะครับอันนี้คือ whip out คือการซ่อนเส้นหรือว่าบดบังแล้วเวลาเราปริ้นแบบตัวที่เราบดบังไว้มันก็จะไม่มีนะไม่มีงานโชว์ออกไปนะครับโอเคปิดต่อไปได้เลยครับไปดูแบบฝึกหัดที่21ครับนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับโอเค revision count นะ revision count นะครับกดได้เลยครับคำสั่งนี้มันเป็นการเน้นจุดนะเน้นจุดก็คือเหมือนกับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแต่ให้สี่เหลี่ยมตรงนั้นนะครับมันสร้างเป็นหยักๆเล็กๆแบบนี้ง่ายๆนะครับขึ้นมาคำสั่งนี้นะครับผมทำให้ดูก่อนนะครับเมนู draw revision count นะครับผมก็คลิกตรงจุดนี้นะครับปึ๊ก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 ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะอันนี้มันสร้างเส้นเขาเรียกว่าเส้น freehand ซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยนิยมใช้นะครับเส้นที่เรานิยมใช้งานจะเป็นตัวนี้นะครับดูจากช็อตนี้นะครับ draw revision count ตรงนี้ฮะเส้นที่นิยมใช้งานคือเล็กแชงเกิลคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บลองดูนะครับมันจะสร้างเป็นลักษณะแบบนี้นะฟึ๊บนี่นะครับแบบนี้ขึ้นมาทีนี้วงกลมใหญ่วงกลมเล็กเราสามารถปรับค่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะการตั้งค่าอย่างตัวเนี้ยถ้าผมกดสเปซบาร์นะครับถ้าผมสร้างวงกลมแล้วมันดูใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วมันไม่สวยสมมุตินะครับเมนู draw กดตรงนี้นะครับช่องนี้เลือกใช้ตัวนี้นะครับเล็กแชงเกิลนะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราบอกว่ามันใหญ่เกินไปมันไม่สวยเนี่ยสมมุตินะครับไปที่เมนู draw กดเล็กแชงเกิลใหม่ก่อนที่จะคลิกสร้างงานนะครับเลื่อนเมาส์มากดตรงอาร์คก่อนอาร์คเล็กนะครับกด1ครั้งปุ๊บนะครับโปรแกรมจะให้เราใส่ค่าวงกลมเล็กวงกลมเล็กผมจะใส่จุด1
ผมกด enter นะครับปุ๊บมันถามหาวงกลมใหญ่วงกลมใหญ่ผมใส่นะครับสักจุด2ผมกด enter ปุ๊บเข้าไปให้นะครับจากนั้นนะครับผมทดลองคลิกนะครับนะครับวงกลมก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ดูนะครับไปดูนะครับที่เมนูกดตรงนี้นะครับแทนที่เราจะใช้จากเมนู draw เราใช้ draw จากตรงนี้แทนลองกดดูครับครับผมขอใช้ตัวแรกก่อนเล็กแชงเกิลครับคลิกครับคลิกครับสี่เหลี่ยมครับถูกต้องครับคุมตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อเน้นความสำคัญนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับเรียบร้อยนะครับจะได้เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับอย่างที่สองนะครับเดี๋ยวผมไปดูใหม่นะครับปล่อยเมาส์ก่อนนะฮะปล่อยเมาส์ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อนโพลีกอนนะครับคลิกตัวนี้นะครับปึ๊บมันจะลากแบบนี้ขึ้นมาลากแบบนี้ขึ้นมาลากแบบนี้ขึ้นมาแล้วกด enter ได้เลยครับ1ครั้งมันจะสร้างเป็นลักษณะเหลี่ยมที่ไม่ได้จำกัดถัดมานะครับอย่างที่3ที่ฟรีแฮนด์ตอนแรกที่ผมเขียนนะครับเขาจะมาแบบนี้ครับฟึบลากไปครับปึ๊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 บจนสุดท้ายมาแท็กที่ปุ่มสุดท้ายมันจะกระโดดเข้าหากันทันทีอ่ะคุณแพรลองทำนะครับขอเป็นตัวที่2ก่อนถูกต้องครับครับผมครับคลิกครับคลิกครับคลิกครับครับผมคลิกอีกทีนึงก็ได้ครับคลิกอีกทีนึงก่อนคลิกครับแล้วกด enter ครับโอเคคือมันจะเป็นรูปเหลี่ยมหลายๆเหลี่ยมโดยที่ไม่ได้อ้างอิงเหมือนกับสี่เหลี่ยมนะครับถัดจากนั้นตัวที่3 draw free hand ครับผมค่อยๆลากไปก่อนนะครับฟึ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 บครับผมครับผมมันจะมาชนเองให้จุดสุดท้ายคำสั่งนี้สามารถเขียนพวกฟรีแฮนด์ได้เป็นลักษณะก้อนเมฆ ก็ได้นะครับลักษณะก้อนเมฆ ก็ได้นะฟรีแฮนด์อาจจะลองฝึกใช้ดูให้คล่องนะครับทั้ง3ตัวนะครับผมโอเคนะครับปิดออกไปนะครับโอเคนะครับไปดูตัวสุดท้ายนะครับสเก็ตนะเรามาดูการคัดไทยกันนะมาดูการคัดไทยมาดูว่าลายมือเราจะเป็นยังไงนะฮะคำสั่งนี้ไม่มีไอคอนนะครับคำสั่งนี้ต้องพิมพ์ผ่านบรรทัดคอมไลน์นะครับตัวแรกที่พิมพ์คือ S K นะครับกดปุ่มเอนเตอร์หนึ่งครั้งนะปังผมจะพิมพ์ผมจะเขียนให้ดูก่อนนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมองไปเลยแล้วครับเขียนก็ไก่นี่นะครับแล้วก็กดหนึ่งครั้งมันก็จะหายกดอีกหนึ่งครั้งก็จะสามารถเขียนคอไข่นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะหายกดคอควายนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วถ้าจบก็กดเอนเตอร์ปังมันจะปรับสมูทให้เห็นไหมครับว่าหน้าตาจะอัปลักษณ์ขนาดไหนจริงๆตัวนี้นะครับมันเอามาเขียนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะเขียนอะไรแล้วกันคุณแพรลองดูก่อนนะครับพิมพ์ SK นะครับ SK Enter ครับขอกอไก่ก่อนเลยฮะขอกอไก่ก่อนนะครับกอไก่ไข่ครับผมขอไข่นะครับครับผมไม่ต้องกดดันขนาดนั้นก็ได้ครับกดดันมากโอเคครับผม enter ครับเอาเป็นว่าของคุณแพรสวยกว่าแล้วกันนะทีนี้จริงๆแล้วคำสั่งนี้นะครับมันเป็นการใช้งานเพื่อเอามาเซ็นแบบนะครับโดยปกติเนี่ย เขาจะเอาเมาส์ปากกานะครับมาต่อแทนคีย์บอร์ดแล้วก็เซ็นผ่านเมาส์ปากกาโดยปกติเนี่ยการเซ็นแบบความหมายคือแบบนี้นะครับเขาจะเซ็นแบบนี้นะครับเซ็นคล้ายๆกับนี่นะครับฟึ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 บนะครับแล้วก็เซ็นชื่อนะครับปึ๊บขึ้นไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็กด enter 1ครั้งมันจะเป็นลายเซ็นจากนั้นเขาก็จะก๊อปลายเซ็นตัวนี้ไปไว้ในแบบที่เขาเขียนคือเซ็นแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็วางก๊อปในแบบได้เลยอันนี้คือกรณีเซ็นแต่ถ้าเขาใช้เมาส์ปากกานะครับงานการเขียนเส้นมันจะนิ่งกว่านี้นะมันจะนิ่งกว่านี้คือสามารถเขียนเส้นจะคมกว่าก็คือเมาส์ปากกาเนี่ยถอดจากพอร์ตของคีย์บอร์ดออกแล้วก็ต่อเมาส์ปากกาเข้าไปแล้วก็ลากนะครับมันจะได้เป็นลายเส้นคือลายเส้นของเขาขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถที่จะ copy นะครับลายเส้นตรงนี้ของเขานะไปวางตรงจุดไหนก็ได้นะครับที่เขาต้องการจะวางนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยมีการใช้งานคำสั่งนี้แล้วดังนั้นไอคอนมันเลยหายแต่ว่าเราสามารถพิมพ์ผ่านบรรทัดคอมไลน์ได้แต่ถ้าเราต้องการนะครับสมมตินะครับเอ้ยเราไม่ต้องการจะเขียนสมมติเราไม่ต้องการจะเขียนเป็นเอาลายเส้นนะสมมติผมเขียนเป็นอาจจะเขียนเป็นพวกลายอื่นๆก็ได้นะครับเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยนะครับสมมติว่าเราเขียนได้นะครับอย่างนี้นะครับปึ่งเข้าไปแล้วกด enter ไปค
ความหมายคือมันเป็นคล้ายๆกับเส้นฟรีแฮนด์นั่นแหละเราสามารถเขียนฟรีแฮนด์ในแบบ AutoCAD ได้เลยซึ่งหลายคนก็คิดว่ามันไม่มีคำสั่งนี้จริงๆคำสั่งนี้ยังคงมีการใช้งานอยู่นะครับโดยการพิมพ์ผ่านบรรทัดคอมมานด์นั่นเองนะก็คือ SK นะครับผมเดี๋ยวทบทวนก่อนนะครับเดี๋ยวผมทบทวนนิดนึงนะครับวันนี้เราเรียนกันในบทที่3ค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงแล้วก็จะยาวเลยตั้งแต่คำสั่งลายนะครับคำสั่งลายก็คือการเขียนเส้นแต่เป็นเส้นไม่ต่อเนื่องนะครับเป็นเส้นแยกอิสระจากกันคำสั่งลายสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นโพลีไลน์ได้โดยใช้คำสั่งอะไรครับ คำสั่งจอยนะครับคำสั่งจอยนะครับมันก็จะเปลี่ยนได้คำสั่งโพลีไลน์เปลี่ยนให้เป็นคำสั่งไลน์ได้โดยใช้คำสั่งอะไรครับแยกถูกต้องครับ export ระเบิดนะครับผมประมาณนั้นนะฮะจากนั้นก็เป็นคำสั่งเส้นล่างเรเส้นล่างเรก็เอามาเขียนจากจุดกึ่งกลางมันจะออกมาเป็นองศาให้โดยใช้ status bar ที่ชื่อว่าPolar Tagging ตัว Polar นี่นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับนี่ครับเข้ามาช่วยนะครับก็จะสามารถกำหนดเป็นเส้นตามที่เรากำหนดได้เลยเช่น45องศา30องศาก็ว่ากันไปนะครับเส้น Construction Line ตัวนี้เอามาเขียนเฉพาะในรูปแบบของการตีกริดสำคัญนะครับการตีผังก่อนเลยต้องวางกริดเนี่ยกริดของเสาต้องตีเส้นตรงนี้ก่อน Multi Line เป็นการเขียนเส้นคู่ขนานนะเป็นการเขียนเส้นคู่ขนานมี2เส้นนะแต่ในแบบฝึกหัดที่เราจะทำในบทที่5เราจะเขียนมากกว่า2เส้นอาจจะ3เส้น4เส้น5เส้นนะครับพูลีไลน์เป็นการเขียนเส้นต่อเนื่องอย่างนะครับคุณสมบัติของเส้นต่อเนื่องตัวนี้สามารถเช็คแอเรียเช็คความยาวรวมของเส้นได้ด้วยนะครับโพลีกอนนะครับเป็นการเขียนรูปหลายเหลี่ยมแต่รูปหลายเหลี่ยมจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมแบบด้านเท่ามีสมการอยู่2ตัวก็คือสมการ i กับสมการ c สมการ i จะมีขนาดเล็กกว่าสมการ c จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับโดยการป้อนค่าด้านเข้าไปเราสามารถเขียนได้หลายๆเหลี่ยมนะครับ rectangle นะครับมี2สมการในการเขียนด้วยกันก็คือ1นะครับสามารถป้อนค่าดีกดปุ่ม enter กำหนดความยาวความกว้างนะครับอย่างที่2พิมพ์ a enter สามารถกำหนดให้เขาก่อนก็คือ area ก่อนนะครับว่าเราจะกำหนด area ในการเขียนเท่าไหร่นะครับ arc ก็จะมีหลายตัวมากเลยนะครับผมไม่กล่าวถึงนะส่วนใหญ่จะเน้นก็คือ3 point นะครับตรงนี้นะครับ circle ตรงนี้มีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับตัวหลักๆที่เรานิยมใช้งานกันก็จะเป็นเซนเตอร์เรเดียสหรือว่าเซนเตอร์เดมิเตอร์เซนเตอร์เรเดียสก็คือคลิกที่เซนเตอร์แล้วก็ป้อนค่าเข้าไปค่าจะออกมาจะเป็นเรเดียสนะครับส่วนเซนเตอร์เดมิเตอร์คลิกที่เซนเตอร์เดมิเตอร์เนี่ยป้อนค่าออกไปค่าที่ออกมาจะเป็นเดมิเตอร์นะครับตามนี้โดนัทเป็นการกำหนดค่า2ตัวนะครับค่าแรกก็คืออินไซด์ค่าที่2เอาท์ไซด์ค่า1กับค่า2ลบกันหาร2จะได้ความหนาของท่อทันทีนะครับอีลิฟมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับเซนเตอร์เอ็กซิสแล้วก็อาร์คตัวที่สำคัญนะครับในการเขียนก็คือ exit end สามารถเขียนในรูปแบบไหนได้บ้างครับ exit end ellipse อ่ะใช่แต่ว่า exit end เอาไปเขียนอะไรครับใช้ในงาน ISO ถูกต้องไปเขียนในงาน ISO นะครับสามารถสร้างวงกลมที่มีรูปแบบสวยๆในงาน ISO ได้ไม่ว่าจะเป็น top font size นะ3ทางโดยการกดปุ่ม F5 เป็นการเปลี่ยนระนาบนะครับผมคำสั่งบล็อกเป็นการคำสั่งบล็อกอันนี้เรายังไม่ได้เรียนเราจะเรียนในบทที่4คำสั่งเทเบิลนะครับเป็นการเขียนตารางรายการแบบนะครับสามารถกำหนดคอลัมน์แล้วก็แถวได้นะครับ point หลักๆเราใช้เป็น multiple point นะครับคำสั่งเชิงซ้อนที่อยู่ใน multiple point ก็จะมี divide ก็คือการหารนะครับ measure คือการแบ่งระยะตามที่เรากำหนดนะครับผม hash เป็นการใส่ลวดลายลวดลายจะมีอยู่2แบบหลักๆก็คือ1ในส่วนของลวดลายในงานเครื่องกลกับลวดลายในงานสถาปัตย์ของเราจะเน้นในส่วนของงานสถาปัตย์นะครับโดยการกำหนดจุดทศนิยมเข้าไปจะได้ลวดลายตามที่เราต้องการนะครับ gradient นะครับเป็นสัญลักษณ์น้ำกับกระจกนะครับตัวนี้สามารถป้อนค่าได้มีการไล่เฉดสีอยู่ทั้งหมด9แบบด้วยกันนะครับง่ายๆนะครับ boundary นะครับตัวนี้จะเป็นการสร้างเส้นขอบขึ้นมาใหม่โดยการกำหนดจุดตรงพื้นที่เพื่อสามารถคำนวณหา area นะครับหาพื้นที่ของจุดนั้นได้เพียงแค่คลิกที่ boundary นะครับแล้วก็ไปกดตรงจุดกึ่งกลางของเส้นมันจะสร้างเส้นจำลองเส้นขึ้นมาใหม่ให้ region เป็นการคุมชิ้นงานที่แยกอิสระจากกันแล้วคลิกขวาแล้วก็ enter มันจะกลายเป็นเส้นรวมกันขึ้นมาทันทีนะครับ whip out นะครับก็คือเส้นเขียนขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม enter มันจะทำการบดบังช่องที่เราสร้างขึ้นมาทันทีนะครับdivision count นะครับจะเป็นการเขียนเส้นหมอกนะครับ division count เป็นการเขียนเส้นหมอกสามารถป้อนค่าวงกลมเล็กวงกลมใหญ่ได้นะครับโดยการกดที่ arc นะครับตัวสุดท้ายตัว text นี้เรายังไม่ได้เรียนนะครับ text เราจะไปเรียนในบทที่5กับบทที่7 2ตัวนี้นะครับเกี่ยวข้องกับตัวหนังสือ
นะซึ่งตัวนี้มันจะมีการโหลดตัวหนังสือเข้ามาด้วยนะครับส่วนตัวสุดท้ายจริงๆที่เราเรียนกันก็คือ SK นะ SK ก็คือคำสั่ง sketch นั่นเองนะครับประมาณนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้พอได้ไหมฮะวันนี้อาจจะเยอะหน่อยนึงนะก็ได้โอ้นิดนึงไม่ได้นะต้องได้เยอะนะต้องได้เยอะเพราะผมแทบจะหมดเสียงเลยเนี่ยนะต้องได้เยอะนะฮะเอาเป็นว่าลองทบทวนดูนะครับลองทบทวนดูก่อนเนาะก็ทำตามแบบฝึกหัดทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณแพรติดคำสั่งตรงไหนก็ติ๊กใส่กระดาษไว้อาจจะมาถามว่าเอ๊ะคำสั่งนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คราวหน้านะครับเราก็จะมาขึ้นในส่วนบทที่4คือบทที่3บทที่4เนี่ยมันจะเน้นๆนิดนึงนะครับมันจะเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงคือมันจะเยอะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับบทที่4คราวหน้าที่เราจะเรียนกันก็คือแถบ modify เนี่ยนะฮะแถบ modify ถ้าคุณแพรไปไล่ดูนะครับมีทั้งหมดอยู่20กว่าๆแบบขาดเหมือนกันนะประมาณนั้นนะครับก็จะไล่ลงมาอย่างนี้เลยเฉพาะเน้นที่สำคัญนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเรียนในส่วนของบทที่4กันเนาะคุณแพรมีอะไรจะถามไหมครับยังไม่มีเนาะยังไม่มีนะอาทิตย์หน้าน่าจะมีนะอาทิตย์หน้าน่าจะมีอยากให้มีบ้างนะครับโอเคครับผมช่วงนี้งานเป็นไงบ้างครับงานเยอะไหมฮะงานยุ่งหรือเปล่าไม่ยุ่งเท่าไหร่ค่ะโอเคนะครับก็อาจจะปิดแล้วครับผมโอเคใช้เวลาเดินทางกลับบ้านประมาณสัก10นาทีใช่ไหมฮะเนี่ยค่ะโอเคนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันสัปดาห์หน้าเนาะถ้าช่วงนี้ถ้าติดปัญหาอะไรก็ไลน์เข้ามาถามได้นะครับได้ค่ะครับผมโอเคสวัสดีครับครับผมเป็นไงฮะตอนที่2ก็จริงๆก็จะเห็นว่าลักษณะการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับมันง่ายๆนะนั่งเรียนอยู่ที่บ้านนั่งเรียนอยู่ที่ออฟฟิศหรือนั่งเรียนที่ไหนก็ได้ในจุดที่เป็นส่วนตัวนะครับหรือเลือกเวลาเรียนได้นะครับสะดวกช่วงไหนแล้วก็ลิงก์เข้ามาเรียนได้ในส่วนของการคอร์สเรียนส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะสอบถามนะครับสนใจจะสอบถามนะมันจะเหมาะกับความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมากข้างมากก็คือเราสามารถที่จะเลือกเรียน อย่างเช่นเราอยู่ต่างจังหวัดเราอยู่ต่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยสอนในส่วนของบางท่านอยู่ในออสเตรเลียนะครับโดยใช้ระบบตรงนี้เข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันแต่ที่ออสเตรเลียใช้ระบบคุยทางไลน์มันจะดีเลย์นิดนึงคือถ้าใช้การคุยแบบมือถือเนี่ยบานครับค่าใช้จ่ายบานนะดังนั้นในระบบในประเทศไทยเนี่ยเราเองก็ใช้ระบบมือถือมันจะไม่ดีเลยมันก็จะเรียนสนุกนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะเพื่อนๆหรือน้องๆเองถ้าได้รับชมวิดีโอนี้อยู่นะครับก็อาจจะดูว่าเหมาะไหมที่เราจะเรียนลักษณะนี้แน่นอนการเรียนมันมีค่าใช้จ่ายนะโทรมาสอบถามโทรมาปรึกษากันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันในการเรียนออนไลน์นะครับโดยใช้ระบบคอนโทรลระยะไกลหรือว่าทีมวิวเวอร์เนี่ยอีกครั้งนะครับเช่นเดิมนะสนใจเรียนติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0985098861นะครับ0985098861นะครับใครสนใจจะสั่งซื้อตัววิดีโอการเรียนการสอนตั้งแต่เวอร์ชัน2014 2016 2018 2017ด้วยนะครับก็เข้ามาดูในหน้าเฟซได้นะครับหรือว่าบริษัทไหนเพื่อนท่านใดอยากจะสนใจเช่าใช้ตัวโปรแกรม AutoCAD License ติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ